พบไมโครพิลาเรียหรือเปล่าเอ่ยหากว่าพบแล้วก็แสดงว่าเลือดหมามีพาหะโรคพิลาเรียหากว่าเป็นพิลาเรียจริงก็จะทานอาหารไม่ได้มีการไอและก็จะล้มป่วยเอาละจบวิชาผ้าชาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันอุปกรณ์ใช้แล้วกรณาล้างก่อนไปพักเที่ยงนะครับครับในวันนี้มีวิชาระบบอวัยวะสัตว์พวกหนุ่มสาวจึงต้องมาฝึกตรวจสอบหาเชื้อในเลือดของสัตว์กันไม่อยากล้างอุปกรณ์พวกนี้เลยแต่มีคนชอบล้างอยู่นี่เอ๊ะอ๋อให้ฉันช่วยล้างไหมคะมาแล้วมาอีกแล้วเลยหากไม่ชอบล้างก็ให้ฉันช่วยนะคะอิชิโนมาเซโกะเธอชอบล้างเลือดครับโดยเฉพาะในการทดสอบที่มีเลือดเยอะๆต้องล้างต้องขัดกันแยะๆโดยเฉพาะพวกหลอดทดลองเธอชอบล้างเป็นหนาๆเชียวละครับเนี่ยตอนตรวจสุขภาพของทุกคนเมื่อคราวก่อนไม่พบสิ่งผิดปกติเอาเป็นว่าบ่ายนี้ทุกคนลองเอาเลือดของตัวเองมาวิเคราะห์เทียบกับของสัตว์ดูนะจะได้วิเคราะห์กันได้ลึกๆไงเอาไปว่าเปิดมาช่วงบ่ายเนี่ยให้ไปที่ศูนย์สุขภาพภายในแล้วก็ไปขอเจาะเลือดเอาเลือดมานะรู้บอกทั้งสองคนนะครับน่าสนุกจังแฮะเจ้าบิเล่นอยู่เฮคุโรคุงเหรอนี่คือเฮคุโรคุงเป็นหมาหน้าตาไร้ความรู้สึกมีเจ้าของก็คือคิโยฮาระจอมขี้งกนั่นเองเฮคุโรมีอาหารหมาจากฟรีมาฝากด้วยจ้าโอ้ขอบใจมากนะอาคิโยฮาระไม่มีข้าวให้หมากินก็มักจะพาเฮคุโรมามหาวิทยาลัยเป็นประจำมีส่วนกับเจ้าบีด้วยนะดีจังนะเจ้าบีจ้ากินเลยนะทำไมไม่กินเลยเฮคุโร่สงสัยคงไม่อร่อยแล้วมั้งก็อาจจะใช่นะไม่น่าจะไปได้นะเจ้าบีกินอะไรได้หมดเลยจะได้อาหารดีเหมือนเดิมหรือเฮคุโร่กำลังจะไดเอทฮะหมูนี่ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยเนี่ยแถมยังไอรู้สึกแปลกๆนะหรือจะเป็นหวัดเฮคุโร่น่าจะกินยาแล้วก็พาไปนอนนะอาบน้ำก็ดีนะเฮคุโร่นี่เป็นหมานะจ๊ะพูดล้อเล่นเนาะมันเป็นแค่ไข้หวัดก็ดีสิเราไปศูนย์สุขภาพกันเลยดีกว่าไหมล่ะโอ้ยเจาะเลือดเหรอโอ้ยเจ้าเบย์อยู่นี่นะโอ้เสียวอ่ะโอ้ยหากว่าเป็นพิลาเรียจะกินอาหารไม่ได้และก็มีไอโรคพิลาเรียคือเชื้อโรคที่เกิดบ่อยกับสุนัขและหากคืนปล่อยไว้อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้มีอะไรเหรอคิโยฮาระอ๋อเปล่าหรอกไปกันก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังก็ได้ความรู้สึกที่ได้ดูเลือดตัวเองเป็นยังไงกันบ้างโอ้สิงโตสิงโตเฮ้ยไหน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 โอ้โหโอ้โหว้าวโอ้จริงด้วยตัวใหญ่จังเลยมาจากสวนสัตว์ละมั้งเหมือนว่าจะเจ็บขาอยู่เลยองค์ฉันจะมาหาคุณหมอวะนะน่ารักจังเลยไม่จะน่ารักเลยช่างเหอะคนคนนี้ไม่ค่อยชอบพวกสัตว์ป่าเท่าไหร่นักคิโยร่าไม่ดูสิงโตกับเขาเหรออ๋อเอาไว้ดูทีหลังก็ได้นะนี่จะดูกันถึงเมื่อไหร่เนี่ยพอได้แล้วพอได้แล้วพอแล้วพอแล้วไปไป
นี่นี่โอ้ยเท่ชะมัดเลยสมเป็นเจ้าป่าจริงๆด้วยอ่ะคนคนนี้พอจะรักสัตว์ป่ากับเขาอยู่บ้างเจ้านี่เคยโดนยังรู้อยู่เลยเอาน้ำตาลใส่ในเลือดหมอนั่นเลยดีกว่าไหมเออดีจะช่วยล้างให้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะน้ำตาในเลือดนี่ไคโดสูงเกินปกติสิโอ้ยจริงๆด้วยสิหรือว่าจะเป็นโรคเบาหวานชอบกินไม่เลือกอยู่ด้วยอ่ะสงสัยวันก่อนจะดื่มมากไปหน่อยแน่ๆเลยทำไมดีอ่ะพุชรุอย่ามาถามฉันสิเอาไปที่ศูนย์สุขภาพตรวจให้ละเอียดดีกว่ามั้งเนาะเนินน่ะสิเอาเป็นแบบนั้นก็ดีนะครับเอาละแยกย้ายไปตามกลุ่มของตนได้ครับครับเอาเรื่องราวจะจัดการเองเอาเรื่องไปตรวจเถอะนะงั้นฝากด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไคโดอย่ากระวนกระวายไปหน่อยเลยนะเอ๋อก็เปล่านี่ไม่ได้กระวนกระวายหน้าเลยไม่ไปกินข้าวเหรอก็ดีว่ามุเทรุล่ะไปด้วยกันไหมก็ดีนะว่าไงนี่ไคโดจะไม่ไปหรอกเดี๋ยวน้ำตาในเลือดพุ่งกระฉูดอีกนี่ไคโดไม่เป็นไรนะอย่ากังวลไปเลยนะสงสัยเป็นเพราะตรวจไม่ดีมากกว่าละมั้งจริงด้วยดิใช่แน่แน่ไม่เป็นไรหรอกนะจริงจ้ะนะไม่มีปัญหาหรอกนั่นสิใครว่าล่ะปัญหาใหญ่เลยทีเดียวละเลือดอะไรกันพวกเธอเห็นอาจารย์ฮาราดะกันบ้างหรือเปล่าอาจารย์ฮาราดะเลยครับใช่คือเมื่อกี้นี้เห็นไปหาอาจารย์ซิงาวาราที่ห้องประชุมนะคะไปห้องประชุมเหรอขอบใจมากเมื่อกี้นี้คือมาจากศูนย์สุขภาพฮะมิคาโดมิคาโดโอ้ยเร็วคณะสัตวแพทย์กำลังทดลองหาอะไรกันแน่ครับดูเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วอย่าบอกนะว่ากำลังเพาะเชื้อโรคร้ายแรงอยู่ทำไมต้องไปเพาะเชื้อโรคด้วยล่ะครับใจเย็นๆก่อนลองอธิบายมาสิก็เจอสิ่งผิดปกติในเลือดชุดนี้สิครับแถมไม่เคยเจอเชื้อนี้ในคนด้วยเอ๊ะเลือดของชิโนมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะไม่ใช่ครับเป็นเลือดของเด็กนักศึกษาเมื่อตอนเที่ยงที่อยู่ปี3นะครับอยู่ปี3ก็แสดงว่าเป็นเด็กคนนั้นชื่อนิไคโดอากิโอะนิคาโดคุงฟังอยู่ด้วยเหรอไปเลือดแกเหรอครับครับก็ตอนที่ผมตรวจก็แค่พบน้ำตาลในเลือดสูงนั่นขอตรวจดูหน่อยสิได้เลยครับมันช่างน่ากลัวเหลือเกินนี่ไงครับนี่มันเป็นเลือดของหมานี่นะเลือดหมาเหรอหมาเลยเออใช่แหละครับ
ป็นเลือดหมาจริงๆนะจริงด้วยแล้วทำไมดูไม่ออกล่ะคะก็ผมเป็นหมอรักษาคนนะจะไปรู้เรื่องเลือดหมาได้ไงกันล่ะคุณเฮ้ยนี่ใครโดอ๋อมุติรู้เลือดของนายอ่ะเป็นเลือดของหมานะฮะในตัวฉันมีเลือดหมาอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้ตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยจันเย็นสิต้องมีใครหยิบพลาดไปแล้วทำไมต้องเอาของแบบนี้มาให้ผมด้วยล่ะผมมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของผมนี่ครับนี่ใครดูกระวนกระวายใจนะหรืออาจเป็นของเฮคุโร่วางแตกจนได้ก็ใช่เป็นห่วงนี่ยูดมันอาจจะเป็นโรคพิลาเรียก็เลยไปขอให้หมอสัตว์เขาช่วยเจาะเลือดให้สินายก็เลยจัดการวิเคราะห์เลือดด้วยตัวเองนะสิก็คิดว่าฉันคงจะพอรู้ได้บ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆกลับไม่รู้เลยแต่ว่าคิโยฮาระคุงน่ะเอาไปให้หมอตรวจจะได้เรื่องยังไงกันผมคิดตื้นๆไปเองครับตอนนั้นผมคิดว่าอาจารย์พอช่วยได้ก็เลยพอรู้สึกแบบนี้ฉันพอจะเข้าใจนะก็นายยังเคยเอาอึมาให้หมอแทนอึนายมาก่อนเลยนี่นะถูกต้องแล้วแต่ว่าเรื่องน้ำตาในเลือดฉันล่ะโทษทีนะเพื่อนนะน้ำตาในเลือดนายนะไม่ได้สูงอะไรหรอกบอกให้หมอขอว่าไงแอบใส่น้ำตาในเลือดหมอนั่นเลยจะดีกว่านะอย่างนั้นเองเหรออีพวกบ้าเอ้ยแล้วทำไมไม่พาไปตรวจโรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่แรกล่ะฮะก็อะไรนั่นสิก็มาต้องใช้เงินนี่นะโยฮาระคุงโยฮาระเดือดร้อนขนาดนั้นเชียวเหรอเดี๋ยวจะให้ยืมก่อนก็ได้นะนั่นนะสิเปล่าเงินมันมีอยู่อ้าวแต่ว่าไม่อยากจะจ่ายมันนี่สิโธ่บ้าสิ้นดีแม่ให้ตายบ้าจริงๆครับบ้ามากถ้าทางฮิคุโร่จะแข็งแรงดีแล้วนี่นะท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ฟิลาเรียตามที่คิดก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลสัตว์หมอบอกว่าเป็นไข้อะฮะไปมาแล้วเหรออืม ใช่จ่ายไปตั้ง 6,000 เยนเชียวนะโอ้เพื่อเฮคุโร่สุดรักคิโยฮาระถึงก็ยอมควักเงินจ่ายสำหรับเฮคุโร่แล้วพ่อหนุ่มคนนี้คงจะรักมากจริงๆนะครับเนี่ยดีจังเลยนะ